เดี๋ยวคุยกับพงมาเช็คชั่วโมงที่แล้วนะครับอย่าลืมเขียนวันที่นะทีนี้ต่อกันนะครับอ่ะเราก็ดูเนาะนะครับว่ามันเป็นมุมภายในใช่ไหมครับมุมภายในแล้วก็อยู่ข้างเดียวกันด้วยนะอยู่ข้างเดียวกันนะครับมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันเรารวมกันได้180นะครับเราจะได้เป็น 4x กำลัง2บวก96เท่ากับ180องศาเนาะจากนั้นเราก็จะย้าย96ไปเหลือ4เหลืออะไรเหลืออะไร84ฉะนั้นเป็น 4x ยกกำลัง2จากนั้น4มันคูณอยู่เราก็ไปเอาไปหารครับเราจะได้ x กำลัง2เท่ากับ21 x กำลัง2เท่ากับ21นะครับอ่ะกูถามว่าขนาดมุมติดลบได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นเราจะได้คำตอบแค่ x เท่ากับรูท21ปกติมันต้องมีบวกลบใช่ไหมครับโอเคไหมเพราะว่ามันยกกำลัง2เนาะเช่นสมมุตินะมันเรามี x กำลัง2เท่ากับ2แบบนี้ครับฉะนั้นเราจะได้บวกลบรูท2แบบนี้โอเคไหมเราต้องได้บวกลบนะแต่ค่ามุมมันติดลบได้ไหมไม่ได้จำไว้นะมีค่ามุมมีความยาวโอเคไหมครับมีความยาวเช่นยาวเอ้ยยาวลบ5เซนติเมตรไม่มีนะโอเคป่ะไม่มีนะอ๋ออ่ะเราก็จะได้เป็นรูท21ครับข้อนี้ไปข้อต่อไปเนาะเสร็จแล้วไปข้อต่อไปครับข้อที่6
มาอ่ะทีนี้มีมุมภายในมุมภายในเนาะอันนี้ในนะครับทีนี้เราต้องการมุมนี้ครับอีกมุมหนึ่งมันถึงจะเป็นมุมภายในเหมือนกันใช่ไม่ใช่นะครับครูกำหนดเป็นมุมที่1แล้วกันเราจะได้มุมที่1เท่ากับ180ลบด้วย 5xโอเคไหมเพราะว่ามันเป็นมุมตรงนะครับมุมตรงกลาง180เนาะแบ่งออกเป็น2มุมก็คือมุม1กับ 5x จับรวมกันจะได้180แต่ครูอยากได้มุม1ใช่ไหมครูเลยย้าย 5x ออกไปนะครับเราก็เลยได้มุม1จากนั้นเราจะได้มุม1ครับบวกด้วย 7x ลบ60เท่ากับ180อันนี้คือมุมภายในนี้เป็นมุมภายในนะครับจากนั้นเราก็แทนค่าเข้าไป180ลบ 5x แล้วก็บวกด้วย 7x ลบ60เท่ากับ180ครับจากนั้นหนูเห็น180กับ180อยู่คนละฝั่งไหมแล้วเครื่องหมายเหมือนกันด้วยใช่ไม่ใช่มันเป็นบวกทั้งคู่นะ180ซ้ายและขวาตัดทิ้งครับซ้ายและขวามันเหมือนกันครับอยู่คนละฝั่งตัดทิ้งครูทำไมมันตัดได้เลยถ้าสมมติหนูย้ายไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งเช่นครูย้าย180จากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวามันก็จะลบกันอยู่ดีใช่ไม่ใช่มันก็จะหายไปโดยปริยายนะครับเราก็จะเหลือแค่ลบ 5x กับบวก 7x เหลือ 2x ลบ60เท่ากับ0เพราะฝั่งขวาตัดทิ้งแล้วนะครับไม่เหลือละเหลือแค่0เนาะจากนั้นเราก็จะได้เป็น 2x เท่ากับ60ครูย้าย60จากลบไปบวกจากนั้น2คูณอยู่ครับหนูก็ย้ายไปหารซะ2 3 6ฉะนั้น x เรา30นะครับโอเคนะไม่ทันตรงไหนถามนะโอเคไปต่อครับมาข้อนี้ข้อ7ข้อ7ข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายของมุมภายในเดี๋ยวเราจะขึ้นมุมแย้งกันนะครับเขาบอกว่าจากรูปนะครับกำหนดให้เส้นตรง AB เราเนาะขนานกับเส้นตรง CD จงหาค่าของ 2x ลบ y 2x ลบ y นะครับThank you.
ข้อนี้มันเป็นมุมภายในทั้งคู่แล้วใช่ป่ะใช่ไหมสมมุตินะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่ะสมมุติหา x ก่อนคูณลบตัวนี้ออกสมมุตินะฉะนั้นมันก็จะเป็นมุมภายในใช่ไม่ใช่มุม x กับตั้งฉากโอเคไหมเราก็จะได้เป็น x บวก90เท่ากับ100ฉะนั้นก็ย้ายฝั่งย้ายเหลือ90 x เท่ากับ90ตัวแรกได้แล้ว90ตัวแรกตัวที่2นะครับตัวที่2คูณลบฝั่งนี้ออกหนูก็จะเห็นแค่ y กับ60ใช่ไหมครับมันเป็นมุมภายในทั้งคู่เลยใช่ไหมอยู่ข้างเดียวกันด้วยนะครับเราก็จะได้เป็น y บวก60หรือใครจะย้ายเลยก็ได้นะโอเคเหลือ120แต่โจทย์เขาต้องการ x กับ y ป่ะไม่โจทย์เขาต้องการ 2x ลบ y นะครับ 2x ลบ y ฉะนั้นเดี๋ยวย้ายขึ้นไปสักหน่อยจะได้มีพื้นที่ดังนั้น 2x ลบ y เราจะได้2คูณ90ใช่ป่ะ90ลบด้วย120 92 18เหลือ60นั่นคือคำตอบเราสิ่งที่เราต้องการคือตัวนี้ครับชุบนี่โจทย์เราต้องการนะครับโอเคไปนะไปมาดูเส้นขนานกับมุมแย้งครับอ่ะจดตอนนี้เอาก่อนเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นตัวอย่างกัน
ดูเส้นขนานและมุมแย้งนะครับจากรูปเราเนาะเรามีเส้นตรง2เส้นคือ P กับ Q PQ เส้นแรกมี R กับ S เส้นที่2นะครับมีเส้นตรง AB ตัดผ่านเกิดมุมภายใน4มุมมุม1มุม2มุม3และมุม4นะครับต้องขนานกันนะจำไว้นะต้องขนานกันเท่านั้นโอเคต้องขนานกันเท่านั้นทีนี้เขาบอกว่าเส้นตรง PQ ขนานกับเส้นตรง RS นะครับ RS จะได้ว่ามุมที่1เท่ากับมุมที่4มุม1นะเท่ากับมุม4หนูสังเกตดูมุมแย้งมุมแย้งจะอยู่คนละฝั่งกันใช่ไม่ใช่จะอยู่คนละฝั่งและอยู่คนละเส้นด้วยโอเคไหมอยู่คนละฝั่งและอยู่คนละเส้นเห็นไหมมุมที่1ติดเส้น PQ มุมที่4อยู่บนเส้น RS แต่อยู่คนละฝั่งเมื่อเส้นตรง AB ตัดผ่านโอเคไหมครับอยู่คนละฝั่งเขาเรียกว่ามุมแย้งเนาะอีกมุมหนึ่งคือมุมที่2กับมุมที่3มันก็แย้งกันโอเคไหมนะครับฉะนั้นเราจะอาศัยตัวนี้เอาไปหาขนาดของมุมนะครับอันนี้เสร็จแล้วเนาะมาดูข้อที่1กันมาดูข้อที่1เขาบอกว่าจากรูปนะครับกำหนดให้รังสี BN นะครับขนานกับเส้นตรง MF จงหาว่ามุม MAB มีขนาดเท่ากับขนาดของมุมใดข้อนี้ไม่ได้มีอะไรเยอะเลยนะครับเส้นตรงเส้นหนึ่งกับรังสีอีกเส้นหนึ่งขนานกันนะครับเขาถามว่า MAB หนูก็ไปดู MAB ก็คือมุม A ใช่ไม่ใช่มุมนี้นะที่ครูขีดไว้นะโอเคไหมเขาถามว่ามีขนาดเท่ากับมุมใดมุมไหนMAB จะมีขนาดเท่ากับมุม ABN หรือว่า NBA ก็ได้โอเคป่ะอ๋อมันคืออะไรอ่ะมันก็คือมุมแย้งนั่นเองแค่นี้แหละนี่คือมุมนี้มุมแย้งมันแย้งกันนะมันเห็นไหมมันไม่จำเป็นเฉพาะมันไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นตรงเท่านั้นใช่ไหมครับแต่เราต้องรู้ว่าเฮ้ยสองเส้นนี้มันขนานกันนะข้อที่สองใช้ด้ามข้อที่สองครับข้อที่สองแล้วก็คล้ายๆข้อหนึ่งนะครับคล้ายๆข้อหนึ่งM EM ใช่ไหม
AM กับ KY รังสีนะ EM EM AM ที่โยนใส่น้ำแล้วน้ำมันจะดีขึ้นใช่ไหมไม่รู้จักด้วยรู้จัก EM ไหมเอ้าไม่รู้ด้วยน้ำหมักไงเอาหรอไม่เคยรู้จักเหรอว้าเอามาดู M เอ้ยไม่ใช่พูดผิด EM กับ KY นะครับขนานกันเขาบอกว่าจงหาว่า MEA ไหนละ MEA นะ MEA คือมุมนี้ MEA อะไรที่เท่ากัน K K A E ทำไมมันถึงเท่ากันมันคือมุมแยงเห็นไหมคือมุมแยงเขาอ่ะเนี่ยเดี๋ยววาดให้ใหม่สมมติเป็นอย่างนี้นี่ไงตัดผ่านชื่อใช่ป่ะมุมนี้ครับปึ๊บ M E E A แล้วก็ K ตรงนี้ไม่ๆข้างล่างไม่ต้องวาดก็ได้เนี่ยเห็นไหมมันก็จะแย้งกันนะครับเราจะได้ M E A เท่ากับ K A E หรือ E A K ก็ได้นะมุมเดียวกันมันคือมุมแยงอ่ะมุมแยงแต่ถ้า2เส้นนี้รังสี2เส้นนี้ไม่ขนานกันถ้าสมมุติไม่ขนานกันเราจะบอกได้ไหมว่า2มุมนี้มันเท่ากันบอกได้ไหมไม่ได้นะเราจะอ้างไม่ได้เด็ดขาดเลยว่ามันเท่ากันนะครับเราอ้างไม่ได้นะมีสัญลักษณ์ตัวหนึ่งที่บ่งบอกว่ามันขนานกันเนาะดูสีแดงนะถ้าสมมติเราไปเจอในข้อสอบนะครับสมมติในโจทย์เขาไม่ได้เขียนไว้ว่าอะไรขนานกับอะไรโอเคไหมให้หนูดูสัญลักษณ์นี้มันจะมีแบบนี้ครับเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์นี้โผล่ขึ้นมาใช่หัวลูกศรโอเคไหมหัวลูกศรจะไปในทิศทางเดียวกันโอเคไหมครับใช่มงบอกว่ามันขนานกันโอเคไหมตัวนี้นะมันบ่งบอกว่าขนานกันถ้าสมมุติมี2อันล่ะก็บ่งบอกว่ามันขนานกันเหมือนกันโอเคไหมสมมติมันมีหลายเส้นครับเดี๋ยวกูวาดปึ๊บสมมติเป็นแบบนี้สมมติเป็นแบบนี้นะรูปอะไรก็ไม่รู้ถ้ามีสัญลักษณ์อย่างนี้หนึ่งนี่แสดงว่าเส้นสีเหลืองขนานกันโอเคไหมครับเส้นสีขาวอันนี้ก็ขนานกันโอเคนะครับให้เราเข้าใจว่าตัวนี้มันขนานกันนะสีขาวกับสีเหลืองดูจากตัวไหนดูจากหัวลูกศรโอเคไหมครับไม่ใช่หัวลูกศรที่อยู่ปลายตัวนี้นะโอเคป่ะไม่ใช่นะหัวลูกศรที่อยู่ปลาย2ปลายนั้นคือบ่งบอกว่ามันเป็นรังสีหรือว่าเส้นตรงเฉยๆนะครับต่อมามาดูข้อที่3เสร็จแล้วนะป่ะข้อที่3เราจะมาคำนวณกันละคำนวณกันแล้วข้างหลังหลับซะแล้วเหงาเลยทีนี้จากรูปนะครับข้อที่3เรา
กำหนดให้ส่วนของเส้นตรง CD นะครับขนานกับส่วนของเส้นตรง BE และมุม AOC คือมุม O AOC 54องศาจงหาขนาดของมุม OBE 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 คือมุมไหนOBE มุมนี้โอเคไหมมี2แบบให้หามี2แบบให้หา2แบบก็คือ2วิธีนั่นเองมาดูวิธีที่1กันมาดูวิธีที่1วิธีที่1ทํายังไงมาดูครูกําหนดขึ้นมามุมที่1กับมุมที่2โอเคนะครูกำหนดขึ้นมามุมที่1มุมที่2ถ้าสมมุติหามุม1ได้ก็จะหามุม OBE ได้ถ้าหามุมที่2ได้ก็จะหามุม OBE ได้โอเคครูจะไป2แบบมามุมที่1ครับมุมที่1จะมีขนาดเท่ากับ54องศาทำไมอ่ะครูมันคือมุมตรงข้ามโอเคมันคือมุมตรงข้ามจากนั้นหนูเห็นมุมที่1กับมุม OBE มั้ยมันอยู่มันเป็นมุมภายในทั้งคู่ใช่ไม่ใช่และอยู่ข้างเดียวกันด้วยใช่ไม่ใช่ เมื่อมันอยู่ข้างเดียวกันครับเราก็ได้มุมที่1บวกมุม OBE จะมีขนาดเท่ากับ180มุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันนะครับรวมกันจะมีขนาดเท่ากับ180เราก็แทนค่าลงไปโอเคย้ายครับย้ายเหลือเท่าไหร่เหลือ6ไร5 6 7 8เหลือ2เหลือ1อันนี้วิธีที่1นะครับวิธีที่1แล้ววิธีที่2ล่ะครูมาดูวิธีที่2นะวิธีที่2เราจะหามุมที่2โอเคไหมเราจะหามุมที่2มุมที่2จะบวก54เท่ากับ180มันคือมุมตรงโอเคไหมมุมตรงย้ายข้างครับลบ54เหลือเท่าไหร่126มุมที่2เท่ากับ126เดี๋ยวขยับนิดนึงขยับนิดนึงชุบฟืบโอเคในมุมที่2แล้วใช่ไหมเขาบอกว่าส่วนของเส้นตรง CD กับส่วนของเส้นตรง BE เป็นอะไรกันขนานกันครับนี่ไงขนานกันโอเคเมื่อขนานกันมุมที่2กับมุม OBE มันคือมุมอะไรมุมอะไร OBE เท่ากับมุมที่2มันคือมุมใช่มันคือมุมแย้งครับเห็นไหมมันคือมุมแย้งฉะนั้น O มุม OBE จะมีขนาดเท่ากับ126องศาเท่ากันครับ
เคมี2แบบเห็นไหมเราจะเดินแบบไหนก็ได้โอเคป่ะเนาะแต่ถ้าเราเจออ่ะเดี๋ยวถ้าสมมุติไปมุมภายในกับมุมภายนอกข้อนี้ก็จะหาได้อีกแบบหนึ่งเข้าใจไหมแต่ยังไม่ถึงเนาะอ่ะมาดูข้อถัดไปข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเห็นไหมหนูดูนี่ไงที่ครูบอกโอเคป่ะนี่ครูบอกว่ามันขนานกันนะจากรูปนะครับกำหนดให้ส่วนของเส้นตรง BA ขนานกับรังสี CD นะถ้า ABE เท่ากับ55องศาและ BAC เท่ากับ76องศาจงหาขนาดของมุม A อะไร ACE วู้มุมใหญ่เลยปึ๊บโอเคไหมถ้าเราขึ้นรูปสามเหลี่ยมเราก็จะหาได้เลยแต่ยังไม่ถึงเอาอันนี้ไปก่อนมาทีนี้ครูก็จะกำหนดมุมเราอยากได้มุมสีแดงๆใช่ป่ะใช่นะทีนี้ครูจะกำหนดมุมครับกำหนดมุมขึ้นมาปึ๊บเราเห็นนี้นะครูจะกำหนดมุมที่1กับมุมที่2สีม่วงนะครับมุมที่1กับมุมที่2จากนั้นเราจะได้ว่าหามุม1ก่อนแล้วกันมุมที่1หาจากอะไรมันคือรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมตรงไหนดู A B C เป็นรูปสามเหลี่ยมไหมสามเหลี่ยมมุมภายในรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้180ฉะนั้นครูก็เอา180ตั้งครับลบด้วย2มุมที่เหลือออกไป180ลบด้วยเท่าไหร่เนี่ย7บวก5ได้12เป็น13โอเคเหลือ9เหลือ5ไม่ได้ต้องเหลือ6ครูเขียนผิดเอาเว้ยต้องเหลือ4 7 8โอเคชุบงั้นมุมที่1เท่ากับ49องศาโอเคไหมได้แล้วนะจากนั้นครับเราก็มาหามุมที่สองมุมที่สองชื่อหามุมที่สองมุมที่สองจะมีขนาดเท่ากับ76องศาอ้าวครูทำไมอ่ะมันคือมุมอะไรมุมแย้งมุมแย้งของAB กับ CD โอเค AB กับ CD ตัวนี้กับตัวนี้ครับแย้งกันฉะนั้นมุม2ได้แล้วสิ่งสุดท้ายเขาอยากได้มุม ACE โอเคป่ะ ACE บวกมุมที่1บวกมุมที่2เท่ากับ180เพราะอะไรอ่ะมุมอะไรลูกมุมอะไรก็ไม่รู้มุมตรงครับเห็นตัวนี้ไหมใช่ไม่ใช่3มุมรวมกันครับมุม1 2และมุมนี้
เดี๋ยวนะ A มันครอบมุมที่สองไปด้วยลูกเราต้องลบมุมที่สองออกไปเดี๋ยวนะACE มันครอบมุมที่สองอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวนะเราต้องเอามุมนี้ฉะนั้นเดี๋ยวครูเอางี้ก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวลบออกนิดนึงเอา DCE ครับเดี๋ยวเราค่อยไปหากันอีกทีนึงเนาะเราจะได้เป็น49บวกกับ76DCE ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปรวมกันสุดท้ายโอเคไหมฉะนั้น DCE รวมกันเท่าไหร่เนี่ย100เท่าไหร่เนี่ย125เท่ากับ180เอา180ตั้งลบด้วย125เหลือเท่าไหร่อ่ะDCE เท่ากับเพื่อนบอก55โอเคไหมได้แล้วเนาะไม่เดี๋ยวครูจะบวกตรงนี้เดี๋ยวครูจะบวกตรงนี้ดังนั้น ACE เท่ากับมุมที่2บวกกับมุม DCE โอเคไหมเราก็จะได้เป็น76บวกกับ55ได้เท่าไหร่เนี่ยได้1ทด1เป็น8ได้131ครูมาพาครูพามาทางยาวมากเลยโอเคได้แล้วสิ่งที่เราต้องการนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันวันอะไรวันอังคารไม่ใช่วันพุธเพราะอังคารเป็นของทีเชอร์เนาะเจอกันวันพุธพุธพฤหัสอ่ะวันนี้ไว้แค่นี้ครับหัวหน้าเชิญ